ชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจูงฝูงอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีที่กำลังพัฒนาไปสู่ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในการปรับปรุงและสร้างทางการระยะสถาปัตย์หรือเฟรี่ดีไซน์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้พักฟื้นสุขภาพและคนที่ใช้รถเข็นนั่นก็คือศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่านาเฮียชัยที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับแม้ใครอิจฉามันหนาหัวเราะใจเยาะพวกเรามีได้สวัสดีครับกฤษณะทัวร์ยกล้อระดมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลวันนี้ผมกับน้องทองกวาวเมเม่ค่ะชอบเมเม่มากันที่ไหนครับนี่วันนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือว่านาเฮียชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโอ้โหสถานที่แห่งนี้เยี่ยมยอดน่าสนใจมากทั้งในแง่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่นวิถีไทยเก๋ไก่สไตล์ลึกซึ้งโอ้โหจะเก๋ไก่ลึกซึ้งขนาดไหนชมกันเลยไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คนนี้ป่ะครับเฮียชัยตัวจริงเสียงจริงนะครับเฮียชัยตัวปลอมครับเฮียชัยตัวจริงคือคุณพ่อผมแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกผมว่าเฮียชัยแต่ผมเป็นลูกเฮียชัยที่เป็นคนริเริ่มสร้างศูนย์เรียนรู้แห่งนี้โอ้ yeah. ครับที่นี่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจไหมครับจุดนี้นะครับเราเรียกว่าศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือเรียกง่ายๆนะครับตามที่ทุกคนเข้าใจคือนายเฮียชัยตรงนี้จะประกอบด้วย2ส่วนก็คือส่วนของการให้ความรู้นะครับในความรู้เรื่องการทำนานะครับโดยเฉพาะนาปรังเพื่อให้ชาวนาได้มาศึกษาชนิดพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในปัจจุบันเนี่ยว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรอีกส่วนหนึ่งคืออยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยมาซึมซับความงามที่บรรพบุรุษเนี่ยได้สะสมให้พวกเราไม่ว่าจะเป็นความงามด้านสถาปัตยกรรมเรือนไทยสิ่งปลูกสร้างต่างๆหรือความงามในการดำเนินชีวิตความงามในวัฒนธรรมด้านข้าวด้วยนะครับที่เดียวจะได้ครบเต็มอิ่มเลยนะครับจุดนี้นะคะที่ศูนย์นายเฮียชัยนี่นะคะนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้แล้วก็เก๋ไก่สไตล์ลึกซึ้งด้วยการมาสัมผัสการดำนาการเกี่ยวข้าวหรือการมาทำขนมไทยมีความอร่อยมีความนุ่มนวลระเมียดละไมในการทำกว่าจะอร่อยขึ้นมาเนี่ยทำอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นจะให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้มาสัมผัสวิถีชีวิตวิถีถิ่นวิถีไทยที่นี่นะคะนี่ที่จริงคุณผู้ชมไม่ได้ดมกลิ่นด้วยนะครับนี่กลิ่นหอมหอมกลิ่นวิถีกลิ่นเลยจริงค่ะหอมครอบควายครับข้าวกินปลากันก่อนไหมเนี่ยโหนี่เป็นบ้านทรงไทยอยุธยานะร้อยปีนะคะมีอายุโที่นาเฮียใช้เมืองสุพรรณก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอีกแห่งได้เลยนะครับใช่ค่ะพี่หอยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะเราก็ไปได้กันเกือบทั่วเลยนะคะใช่อาจจะมีบางจุดที่มีขั้นบ้างแต่ว่าทางนี่ต้องฝากเฮียใช้จูเนียร์ครับยินดีเลยครับตอนนี้เราคิดว่าเราจะทำให้สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งที่สามารถท่องเที่ยวได้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ที่ได้รับคำแนะนำในวันนี้เอานำมาปรับปรุงนะครับเพื่อให้ทุกจุดเนี่ยสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถได้เข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่สะดวกในการเดินหรือไม่สะดวกก็ตามจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงทุกสถานที่ที่เต็มไปด้วยความงามนี้นะครับห้องสุขามีไหมครับห้องสุขาเนี่ยเราเตรียมไว้แล้วนะครับมีทั้ง2ด้านเลยนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์นะครับ1ห้องทางด้านทางทิศตะวันออก1ห้องแล้วก็ทางท้ายทางลานจอดรถก็จะมี1ห้องเหมือนกันนะครับสามารถใช้บริการได้เลยนะครับและในมุมของผอ.ทางคิดว่าเป็นยังไงคะกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลค่ะในจุดนี้เนี่ยนะคะทางจังหวัดสุพรรณบุรีเองเนี่ยนะคะคำนึงถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทุกเพศทุกวัยสามารถมาท่องเที่ยวชมในจังหวัดสุพรรณบุรีได้เกือบทุกแห่งนะคะก็ขอเชิญนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะไม่ต้องคำนึงว่าตนเองจะมาไม่ได้หรือเดินไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้แหล่งท่องเที่ยวในสุพรรณบุรีเราจะคำนึงถึงเรื่องของให้การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลค่ะที่อารยสถาปัตย์ปัดไม่ติดขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์แน่นี่นะครับ
ับเมืองไทยดีขึ้นทุกวันเพราะเราทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเพราะเมืองไทยใครๆก็เที่ยวได้วันจันทร์หน้า 9:30 นถึง 10:00 นกลับมาพบกันใหม่ในรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อรณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เฟลลี่ดีไซน์สะดวกทันสมัยปลอดภัยและก้าวไกลในเวทีโลกปัดไม่ติดขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์